สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ Indio Studio Channel YouTube เพื่อเจาะลึกถึงเนื้อเรื่องต่างๆทั้งจากเกมคุกกี้รันและวรรณกรรมที่น่าสนใจในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับคุกกี้สาวโหราจารย์ผู้ใช้คาถาพิเศษนำพาโชคชะตาและคำทำนายจากหมู่ดาวถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปพบกับ Starfruit Cookie คุกกี้มะเฟืองในวิดีโอนี้ทางเราจะขอนำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่จากคุกกี้รันโอเว่นเบรกโดยอาจจะมีการเสริมข้อมูลบางส่วนจากคุกกี้รันสวิตเอสเคปแอดเวนเจอร์และคุกกี้รันคิงดอมซึ่งแน่นอนว่าเนื้อเรื่องทุกๆอย่างที่มาจากหนังสือการ์ตูนใดๆของคุกกี้รันจะไม่เป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเกมอย่างสิ้นเชิงเมื่อม่านหมอกแห่งราตรีร่วงลับไปดวงดาวมากมายก็ปรากฏขึ้นทีละดวงสำหรับบางคนท้องฟ้ายามค่ำคืนเปล่งประกายระยิบระยับด้วยความสวยงามอันเจิดจ้าตอนนั้นเองที่มีคุกกี้ตัวหนึ่งมองเข้าไปในกระแสแห่งโชคชะตาว่ากันว่าคุกกี้ตัวนี้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์มากที่สุดเนื่องจากแป้งของนางเต็มไปด้วยมะเฟืองที่ได้รับพรมากมายซึ่งมันเติบโตภายใต้แสงจันทร์อันบริสุทธิ์เมื่อโหราจารย์ผู้นี้กลายเป็นคุกกี้ที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ครองตำแหน่ง High Oracle of the Pantheon of Starlight ไม่นานจากนั้นนักบวชหญิงตัวอื่นของวิหารก็พากันไปเชยชมนางและมองดูนางด้วยความตกตะลึงหลายคนมักรวมตัวกันรอบๆตัวนางทุกครั้งที่นางเข้าไปในห้องเนวิลาสปริงเพราะมีเพียงนางเท่านั้นที่สามารถมองเห็นซึ่งสารจากดวงดาวและเปิดเผยสิ่งที่นางได้เห็นโดยที่ภายในห้องนั้นนางก็ยังคงเป็นคุกกี้ผู้เยาว์วัยนางสวดอ้อนวอนต่อดวงดาวอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูโชคชะตาและความเป็นไปได้ของคุกกี้ทุกตัวบนโลกนั่นก็คือเรื่องราวคร่าวๆของคุกกี้หญิงสาวผู้เป็นโหราจารย์แห่งวิหารดวงดาวอันศักดิ์สิทธิ์ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนางกันอีกนะครับเรามาทำความรู้จักกับนางกันให้มากขึ้นและเนื่องจากคุกกี้ตัวนี้มีเรื่องราวที่สามารถนำมาพูดถึงได้ในหลายประเด็นทางเราจึงขอขึ้นคำว่าทฤษฎีผีเผือกไว้ตลอดทั้งวิดีโอเลยนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของดีไซน์การออกแบบครับทาง developer ได้มีการพัฒนาคุกกี้ตัวนี้ขึ้นมาโดยใช้คอนเซปต์ของ astrologer หรือโหราจารย์โดยโหราจารย์คือชื่อเรียกของบุคคลผู้ชำนาญในวิชาโหราศาสตร์ซึ่งวิชาโหราศาสตร์หรือ astrology เป็นวิชาพยากรณ์หรือทำนายโชคชะตาโดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นหลักดังนั้นในการพัฒนาคาแรคเตอร์นี้ขึ้นมาจึงไม่มีผลไม้ชนิดไหนจะเหมาะสมไปมากกว่ามะเฟืองซึ่งเป็นผลไม้ทรงกระสวยที่ทั้งมีรสหวานและเปรี้ยวแล้วแต่สายพันธุ์หรือถิ่นกำเนิดเพราะถ้าเราหันมะเฟืองออกในแนวขวางมันจะออกมามีลักษณะคล้ายกับดาว5แฉกและในภาษาอังกฤษก็ยังมีการใช้คำว่า starfruitที่เป็นการรวมคำระหว่างคำว่าสตาร์ที่แปลว่าดาวและคำว่าฟรุตที่แปลว่าผลไม้เรื่องราวต้นกำเนิดของนางบอกเล่าว่านางได้รับตำแหน่งโหราแห่งดวงดาวแม้นางจะยังเป็นคุกกี้ที่แป้งยังไม่กรอบมากนักซึ่งตำแหน่งนี้กล่าวกันว่ามันสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นสังเกตได้จากปิ่นปักผมของนางอย่าง Starlight Starfruit Pin กล่าวว่ามันคือปิ่นปักผมรูปมะเฟืองที่สวมใส่มาแล้วหลายรุ่นและสักวันหนึ่งปิ่นปักผมนี้อาจจะกลายเป็นดวงดาวที่แท้จริงและลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนสถานที่ที่นางได้อาศัยอยู่คือวิหารแห่งดวงดาว Pantheon Starlight สถานที่ที่เผยแผ่หลักคำสอนเพื่อสร้างความหอมหวานให้กับโลกณสถานที่แห่งนี้เองได้มีบ่อน้ำนม Milky Way ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการทำนายโชคชะตาจากดวงดาวและมันยังเป็นสมบัติที่เหล่าโหราจารย์ทำการเก็บรักษามาแล้วรุ่นต่อรุ่นคุกกี้มะเฟืองนางได้มีบทบาทในเรื่องราวของ The Battle of Fate เรื่องราวจะเล่าถึงวิหารแห่งดวงดาวที่กำลังมีการจัดมหกรรมแห่งดวงดาวโดยเป็นงานแข่งขันเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะและจะได้รับถ้วยนม Milky Way เป็นการตอบแทนคุกกี้มะเฟืองได้เป็นแม่งานในการจัดงานครั้งนี้ในฐานะโหราจารย์มือใหม่นางไม่เคยคุ้นชินกับการจัดงานมากนักแต่ก็สามารถทำมันออกมาได้ดีซึ่งภายในงานก็มีคุกกี้มากมายได้มาร่วมแข่งขันและหนึ่งในกลุ่มคุกกี้เหล่านั้นคือเหล่าขุนพลแห่งความมืดประกอบไปด้วยคุกกี้ทับทิมคุกกี้ชะเอมและคุกกี้ดาร์กช็อกโก้ที่หวังจะมาทำตามแผนการในการใช้เวทมนต์จากบ่อน้ำมิลกี้เวย์เพื่อระบุที่อยู่ของคุกกี้ในตำนานในตอนท้ายของเรื่องราวคุกกี้มะเฟืองได้ใช้พลังของนาง
เพื่อคืนสภาพให้กับบ่อน้ำนมมิลกี้เวย์จนทำให้บ่อน้ำมอบนิมิตใหม่ให้กับนางว่าจะมีคุกกี้กลุ่มหนึ่งซึ่งจะช่วยโลกคุกกี้จากความมืดมิดเรื่องราวนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะสิ่งแรกคือเรื่องของรางวัลในงานมหกรรมอย่างเจ้าเนบูล่าสปริงและเนบูล่าชาลิสหรือที่ทางเกมภาษาไทยจะใช้คำว่าบ่อน้ำนมมิลกี้เวย์และถ้วยนมมิลกี้เวย์จากเรื่องราวจะเห็นได้ว่ามันคือน้ำนมวิเศษที่สามารถทำนายโชคชะตาได้อันเกิดจากพลังแห่งดวงดาวซึ่งในงานมหกรรมแห่งดวงดาวนี้ผู้ชนะจะได้รับถ้วยนมมิลกี้เวย์ที่สามารถทำนายโชคชะตาได้1ครั้งแต่คุกกี้มะเฟืองก็ได้บอกความจริงกับคุกกี้ทับทิมว่าภายในวิหารมีบ่อน้ำนมมิลกี้เวย์อยู่ดังนั้นของรางวัลในงานมหกรรมจึงเป็นเพียงส่วนเล็กๆของบ่อน้ำเท่านั้นเองครับประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่2นั่นคือเรื่องพลังของคุกกี้มะเฟืองจากเรื่องราวจะทำให้เราเห็นว่าคุกกี้มะเฟืองก็เป็นคุกกี้ผู้วิเศษที่สามารถใช้เวทมนต์ได้เห็นได้จากการที่นางสามารถรับรู้ได้ถึงพลังแห่งดวงดาวเหมือนกับคุกกี้ทับทิมที่เป็นคุกกี้ผู้วิเศษเช่นกันหรือในตอนท้ายของเรื่องราวที่คุกกี้มะเฟืองพยายามจะลบล้างคำสาปสีแดงออกจากบ่อน้ำนมมิลกี้เวย์นางก็วิงวอนต่อดวงดาวอย่างที่สุดที่จะขอแลกกับพลังทั้งหมดของนางในการปกป้องบ่อน้ำนี้โดยที่พลังเวทมนต์แห่งดวงดาวของนางส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ในการพยากรณ์ผ่านคาถาคู่ใจของนางซึ่งดูเหมือนว่าพลังในการรับรู้สารแห่งดวงดาวยังสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจและความคิดในส่วนลึกของนางอีกด้วยนอกจากนี้เรายังได้เห็นเวทมนต์ในการพยากรณ์ผ่านทางสมบัติพิเศษที่มีชื่อว่า Starlight Nightlight กล่าวว่ามันคือลูกแก้วระยิบระยับที่ดวงดาวน้อยๆทำให้โลกสว่างสวยในเรื่องราวยังมีตอนที่คุกกี้มะเฟืองได้เข้าไปขอดูคำทำนายจากบ่อน้ำนมมิลกี้เวย์ในขณะที่งานแข่งขันกำลังดำเนินอยู่แต่นิมิตที่นางได้เห็นกลับเป็นเหล่าคุกกี้ในตำนานที่ถูกพลังมืดเข้าครอบงำโดยในภาพเนี่ยจะมีคุกกี้นักธนูแห่งสายลมในคอสตูม Night Raven จากเรื่องราวของ The Hidden Truth of the City ที่เขาโดนคำสาปของคุกกี้ทับทิมคุกกี้นางฟ้าทะเลในคอสตูม Dread Trident of the Abyss ซึ่งเป็นคอสตูมในโลกคู่ขนานที่เธอถูกครอบงำจากไข่มุกแห่งพระเจ้าในเรื่องราวของ The Lost City of Sugatira และสุดท้ายคือคุกกี้พูดอัคคีในคอสตูม Lord of Ashซึ่งเป็นเมื่อครั้งที่ไฟนิรันดร์ของเขาได้ดับสนิทไปนั่นเองจากนิมิตเหล่านี้จะแสดงให้เราเห็นไปในทางเดียวกันครับว่าคุกกี้มะเฟืองได้เห็นเหล่าคุกกี้ในตำนานในรูปแบบของการถูกพลังมืดเข้าครอบงำซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงพลังแห่งความมืดที่กำลังจะเข้ามากลืนกินโลกคุกกี้ในไม่ช้าในตอนท้ายของเรื่องราวนี้เองที่นิมิตจากบ่อน้ำนมได้แสดงขึ้นอีกครั้งเป็นรูปร่างของคุกกี้4ตัวซึ่งคุกกี้มะเฟืองสันนิษฐานว่าพวกเขาจะมาเป็นผู้กอบกู้โลกใบนี้จากความมืดนิมิตนี้จะประกอบไปด้วยคุกกี้ผู้กล้าหาญคุกกี้ผู้ร่าเริงคุกกี้สตรอเบอรี่และคุกกี้สเก็ตบอร์ดแต่มันก็มีจุดที่ไม่เชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องหลักนะครับเพราะในเนื้อเรื่องหลักปัจจุบันนี้คุกกี้สเก็ตบอร์ดยังไม่มีบทบาทในเนื้อเรื่องครับดังนั้นเรื่องราวของ The Battle of Fate ก็ยังถือว่าไม่ใช่เนื้อเรื่องที่อยู่ในเส้นเวลาหลักครับแต่ถ้าอยากให้มันอยู่ในเนื้อเรื่องหลักเนี่ยสามารถแก้ไขได้ง่ายๆครับก็แค่เปลี่ยนคุกกี้สเก็ตบอร์ดให้กลายเป็นคุกกี้นักแปรธาตุเรียบร้อยเพอร์เฟกต์จุดสุดท้ายที่ทำให้เรื่องราวนี้กลายเป็นหนึ่งในสตอรี่ที่น่าจดจำที่สุดของเกมนั่นก็คือความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างคุกกี้มะเฟืองและคุกกี้ทับทิมจากเรื่องราวจะเล่าถึงคุกกี้ทับทิมคุกกี้ชะเอมและคุกกี้ดาร์กช็อกโก้ที่ทั้ง3ได้มาที่งานมหกรรมแห่งดวงดาวเพื่อที่จะใช้พลังจากบ่อน้ำนมมิลกี้เวย์ในการระบุตำแหน่งของเหล่าคุกกี้ในตำนานโดยที่คุกกี้ชะเอมและคุกกี้ดาร์กช็อกโก้ได้แฝงตัวเข้ามาเป็นผู้แข่งขันเพื่อจะได้ค้นหาถ้วยนมมิลกี้เวย์แต่สำหรับคุกกี้ทับทิมผู้ถนัดการใช้วาทศิลป์นั้นนางเลือกที่จะเข้าไปพูดคุยกับคุกกี้มะเฟืองโดยการพบกันครั้งแรกของทั้งสองคุกกี้ทับทิมสัมผัสได้ถึงพลังเวทมนต์แห่งดวงดาวเฉกเช่นคุกกี้มะเฟืองที่นางน่าจะรู้สึกเช่นกันหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นโดยที่คุกกี้ทับทิมมักจะคอยปลอบประโลมคุกกี้มะเฟืองอยู่เสมอจนทำให้นางรู้สึกไว้ใจในตัวคุกกี้สีชาติตัวนี้และเมื่อความไว้ใจในฐานะเพื่อนถึงจุดอิ่มตัวคุกกี้มะเฟืองจึงได้บอกความจริงบางอย่างกับคุกกี้ทับทิมว่าภายในวิหารแห่งดวงดาวนั้นมีบ่อน้ำนมมิลกี้เวย์ขนาดใหญ่อยู่โดยหารู้ไม่ว่าเพื่อนคนเดียวของนางกำลังจะทำลายมิตรภาพครั้งนี้ลงแล้วหลังจากนั้นคุณพลแห่งความมืดทั้ง3ก็ได้มาที่บ่อน้ำนมมิลกี้เวย์ตามคำบอกเล่าของคุกกี้ทับทิมแล้วนางก็ใช้พลังเวทมนต์แห่งความมืดกับบ่อน้ำจนเผยเป็นตำแหน่งของเหล่าคุกกี้ตำนานออกมาได้แก่คุกกี้แสงจันทร์คุกกี้ต้นไม้พันปีคุกกี้นักขนุนแห่งสายลมคุกกี้นางฟ้าทะเลคุกกี้แม่มดแห่งความมืดและคุกกี้พูดอัคคีแต่แล้วพวกเขาก็ถูกพบเข้าโดยเหล่าสาวกของวิหารแห่งดวงดาว
จนต้องพากันหนีออกไปจากที่แห่งนั้นเหล่าสาวกได้นำเรื่องนี้ไปรายงานกับคุกกี้มะเฟืองในตอนแรกนางอยากจะขอความช่วยเหลือจากคุกกี้ทับทิมซึ่งเมื่อเหล่าสาวกได้กล่าวว่ามีคุกกี้สีแดงที่หนีไปด้วยหัวใจของคุกกี้มะเฟืองก็แตกสลายเพราะเพื่อนรักเพียงหนึ่งเดียวได้ทำลายความเชื่อใจทั้งหมดก่อนที่ตัวนางเองจะได้ไปใครสะกดให้แกนบ่อน้ำในส่วนของพลังและความสามารถของคุกกี้มะเฟืองลำดับแรกคือการที่นางเป็นคุกกี้โหราจารย์ซึ่งทำให้นางมีความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์อย่างล้ำเลิศจนสามารถเรียกได้ว่านางเป็นคุกกี้ผู้ทำนายโชคชะตาอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่สำหรับเวทมนต์ของนางนั้นจะมีความแตกต่างจากคุกกี้นักพยากรณ์เพราะนางได้ใช้เวทมนต์จากดวงดาวซึ่งเกิดจากการได้รับตำแหน่งแห่งโหราจารย์ส่วนคุกกี้นักพยากรณ์เขาใช้พลังเวทมนต์สีม่วงซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเวทมนต์จากมิติหลังความตายและต้นกำเนิดพลังของเขาก็มาจากหนวดคุกกี้เสียงทายของเขาเองสัตว์เลี้ยงคู่ใจของโหราจารย์ผู้งดงามตัวนี้คือเจ้าชีปปี้สลิปปี้ในคืนหนึ่งที่เงียบสงัดคุกกี้มะเฟืองผ่อยหลับไปขณะรอการมาถึงของดวงดาวนางได้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางเสียงอันเงียบงันปรากฏร่างของแกะน้อยตัวหนึ่งมันงีบหลับอยู่ข้างนางไม่ห่างเหินคุกกี้มะเฟืองวิเคราะห์ได้ด้วยความรู้ของนางว่าการปรากฏตัวของแกะน้อยตัวนี้มันคือข้อความจากดวงดาวที่นางเฝ้าคอยมันรู้สึกสบายและปลอดภัยเมื่ออยู่ข้างคุกกี้มะเฟืองมันเป็นแกะที่ง่วงและหลับเร็วมากจริงๆเจ้าแกะตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังแห่งดวงดาวสังเกตได้จากการที่คุกกี้มะเฟืองคิดว่ามันเป็นสารจากดวงดาวแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับการหลับไหลจนทำให้เรานึกถึงเพชรในตำนานอย่างเจ้าดรีมแคชเชอร์ซึ่งจากองค์ประกอบและหลายอย่างคุกกี้มะเฟืองก็มีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันถึงคุกกี้แสงจันทร์ไม่ว่าจะเป็นการที่นางเป็นคุกกี้ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่หลักคำสอนของดวงดาวในขณะที่คุกกี้แสงจันทร์เป็นตัวแทนของพระจันทร์และผู้พิทักษ์แห่งเมืองเวทมนต์นอกจากนี้เนี่ยคุกกี้มะเฟืองก็ถูกอบขึ้นจากมะเฟืองที่สุกใต้แสงจันทร์แต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับที่ในเรื่องราวของคุกกี้มะเฟืองไม่มีการกล่าวถึงคุกกี้แสงจันทร์แต่อย่างใดและทั้งหมดในวิดีโอนี้คือเรื่องราวของคุกกี้มะเฟืองโหราจารย์แห่งวิหารดวงดาวอันศักดิ์สิทธิ์ผู้คอยเก็บรักษาบ่อน้ำแห่งนิมิตอันสง่างามถ้าชอบการนำเสนอวิดีโอทางเราก็ฝากอินดิโอสตูดิโอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนทางช่องของเราก็สามารถโดเนทมาได้ที่ QR code นี้เลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆการสนับสนุนด้วยนะครับเพราะเราใส่ใจในเรื่องมันกับคุณอินดิโอสตูดิโอจึงอยู่ได้เพราะท่านผู้ชมทุกท่านและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ